ริกสาวฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ไอ้อ้วนก็กลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่พัก Airbnb ค่ะก็เนื่องจากว่าทริปคราวที่แล้วอะค่ะที่เป็นทริปแอนทีของเราอะค่ะมีเพื่อนๆหลายคนหลังไมค์มาถามเรานะคะว่าAirbnb คืออะไรจองที่พักยังไงที่พักของเราเป็นอะไรยังไงแบบนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดถึงหลายเรื่องของ Airbnb กันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมรีวิวที่พักของเราเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาที่เราไปกันดีกว่าค่ะโอเคไปตอนนี้เราก็อยู่ที่ญี่ปุ่นโอซาก้านะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวห้องพักกันหลังจากที่เราอยู่มา9คืนเต็มแล้วแบบเดี๋ยวคืนนี้คืนสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เราก็จะกลับแล้วก็รีวิวห้องกันหน่อยอันนี้เป็น Airbnb นะคะเราจองไว้10คืนเดี๋ยวมาดูกันมีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรบ้างอันนี้ก็คือประตูเปิดเข้ามาก็จะเจอเป็นโซนครัวก่อนเขาก็จะมีเตาไฟฟ้าให้มีเครื่องดูดควันแต่เราไม่ได้ใช้เลยแล้วก็มีกระติกน้ำร้อนอันนี้ได้ใช้แล้วก็พวกแก้วแล้วก็มีเนี่ยถุงขยงขยะอะไรอย่างเงี้ยให้แก้วแล้วก็น้ำยาล้างจานเองเขาก็เตรียมไว้ให้หมดอะค่ะแล้วก็มีมีดก็ใช้ได้ช้อนซ่อมก็มีในนี้พอเลยแถมมีดนี้ให้ด้วยฉีดแมลงแต่เราไม่เจอนะเออแต่เราไม่เจอแล้วก็นี่ถังขยะก็คือเขาก็มีถุงขยะไว้ให้แล้วแค่แบบรวบถุงขยะแล้วก็ไปทิ้งข้างล่างข้างใต้ค่ะอยู่ตรงลิฟต์เลยข้างลิฟต์เลยเขาก็มีบอกว่าเนี่ยอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยที่เราอยู่นี่คือชั้น4แล้วแบบดีมากเลยมันมีลิฟต์เพราะว่า Airbnb บางที่อ่ะอยู่ชั้น3ชั้น4อ่ะต้องขึ้นบันไดนะแบบโหถ้างั้นไม่ไหวแน่แล้วก็อันนี้เป็นตู้เย็นตู้เย็นจะเล็กหน่อยแต่ว่าก็เพียงพอเพราะว่าเราไม่ได้แบบอัดอะไรเข้าไปเยอะมากมายแล้วก็ที่สำคัญมีไมโครเวฟอันนี้ก็รอดตายแหละมีไมโครเวฟตรงนี้ไมโครเวฟตู้เย็นเสร็จแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนโต๊ะกินข้าวที่เรานั่งกินข้าวกันส่วนมากก็เช้ากับเย็นน่ะเรามักจะกินที่นี่อะไรเงี้ยเพราะเย็นเหนื่อยแล้วเราก็ไม่อยากไปตะเวนหาอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็แยกเป็นห้องน้ำห้องอื่นๆอ่ะห้องส้วมแล้วก็อีกข้างจะเป็นห้องอาบน้ำซึ่งมีอ่างแช่ชอบมากติดใจอยากจะไปติดไว้ซะที่บ้านเลยแช่ทุกวันแล้วก็นี้เป็นส่วนของอ่างล้างหน้าใหญ่มากเนี่ยดูดิอ่างล้างหน้าใหญ่มากแล้วเขาก็มีได้ประผมนี่ของเขานะเขามีให้ใช้ก็สะดวกดีมีผ้าเช็ดมือมีใบสีฟันให้ด้วยแต่เราเอามาเราก็เลยไม่ได้ใช้ของเขาแล้วก็พวกครีมอาบน้ำยาสระผมครีมนวดผมเลยเขาก็มีให้หมดเลยนะแล้วก็ไม่ใช่ของกะโหลกกะลานะแบบพวกของโดปอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเราแอบเห็นถุงเติมอะไรเงี้ยเป็นของโดปก็น้ำอ่ะเขามีระบบแบบนี้น้ำGas water heater ใช่อันนี้เขามีไว้ให้ถ้าเราไม่อยู่เราก็ปิดได้แต่ว่าถ้าเรากลับมาแล้วเราจะใช้แล้วก็เปิดตรงนี้คือบอกองศาของน้ำร้อนที่เราใช้อาบอ่ะใช้ตรงอ่างล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบน้ำร้อนแต่ล้างมือเย็นเจี๊ยบใช่แบบนั้นแล้วก็อันนี้ก็เราตักผ้าแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเราจะบอกว่าดูดิเขามีแบบผ้าเช็ดตัวแบบเผื่อไว้ให้เราด้วยเพราะเรามาอยู่หลายวันไงใช้ไม่หมดเลยเราใช้แล้วเราก็ซักให้เขาว่าเราใช้แค่ผืน2ผืนเท่านั้นแหละแล้วก็ข้างนอกจะเป็นเครื่องซักผ้านี่ถัดมาตรงนี้จะเป็นระเบียงแล้วก็ออกไปซักผ้าตรงนี้มืดหน่อยนะเพราะว่าเขาไม่มีไฟตรงระเบียงอะแต่ก็โอเคใช่แล้วคือใช้ไม่ยากเพราะว่าเขาติดเลขเบอร์1กับเบอร์2ไว้ให้กด1 2จบเดี๋ยวคือเครื่องซักผ้ามันจะกะระดับน้ำกับปริมาณเสื้อผ้าให้เราใส่ลงไปให้เองเออดีง่ายดีแล้วก็ใช้ซักแบบเหมือนวันเว้นวันเลยอะสะดวกแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นห้องนอนที่เนี่ยเขาให้อยู่ได้สูงสุดไม่เกิน3คนแต่คนที่3ก็เหมือนจะเสียเพิ่มนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็มีเตียงให้เนี่ยก็นอนคนละเตียงไปแล้วก็ตรงนั้นมันจะมีเตียงเหมือนแบบเตียงชั้นที่2อ่ะฝั่งนู้นเนี่ยนี่เตียงใช่แล้วก็ข้างบนแต่ว่าเรามาแค่2คนเขาก็เลยไม่ได้ปูข้างบนให้เราก็ใช้เตียงล่าง2เตียงก็สบายอย่างนี้เป็นเตียงประมาณ5ฟุตไม่ถึง4ฟุต20ซมประมาณ3-4ฟุตอ่ะประมาณนั้นแล้วก็มีโซฟาให้แต่โซฟาเราก็ไม่ได้ใช้หรอกเราไว้วางของใช่แล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งก็ที่เนี่ยสะดวกมากเพราะว่าเดินจากตรงเนี้ยนะคือลงไปข้างล่างอ่ะปุ๊บเจอ Family Mart เลยอ่ะใช่อยู่ขวามือแล้วก็เดินไปรถไฟฟ้าแค่450เมตรคือเดินวันแรกก็ยังงงใช่ป่ะพอวันที่2คือคล่องวันที่2วันที่3นี่แบบจำได้แล้วไม่ต้องแล้วก็คือแบบไอ้รถไฟฟ้าที่เราลงอ่ะตรงชินไซบาชิใช่ป่ะก็คือถนนชิน
ชินไซบาชิซูจิเลยที่เขาเดินช้อปปิ้งกันอะเออมีห้างไดมารูอะไรอย่างเงี้ยคือใกล้มากอะแบบ450เมตร500เมตรคือแบบเดินช้อปแถวเนี้ยไม่ต้องไปไหนแล้วถ้าจะเดินไปกุริโกะแค่600เมตรเองมันอยู่เส้นเดียวกันแค่แบบฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแค่นั้นเองเดินไปนัมบะก็ได้ถ้ามีแรงไปนัมบะไปใช่ใช่ใช่ที่เป็นแบบโซนตลาดลายซับเออใช่แต่ว่าข้อเสียคือตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งที่เที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแบบประมาณว่าเขามากินเหล้าเฮฮาสังสรรค์กันอะไรเงี้ยคือโดยเฉพาะคืนวันศุกร์จะเป็นอะไรที่แบบเสียงดังมากใช่แต่ว่าด้วยความที่เนี่ยเป็นคนหลับง่ายอ้วนเป็นก็นอนตรงนี้ไปหลับง่ายจะได้ยินเสียงดังชัดกว่าเพราะมันอยู่ตรงหัวเลยแต่ว่าคือมันคนหลับง่ายแล้วก็มันเหนื่อยเพียไม่มีอารมณ์จะอะไรแล้วคือมันก็หลับอ่ะเออแล้วบางทีเรากินแบบพวกยาคลายกล้ามเนื้อเราปวดเมื่อยใช่ไหมเดินเยอะอ่ะเออมันก็เหมือนแบบทำให้ง่วงด้วยเราก็เลยแบบหลับไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าใครหลับแป๊บหน่อยก็มานอนอันนี้เออนอนอันนี้อันนี้เออไปนอนข้างบนใช่แต่บอกเลยนะว่าที่เนี้ยเวิร์กแล้วเหมือนแบบเจ้าของเขาแบบไม่วุ่นวายคือเหมือนประมาณว่าก็ติดต่อง่ายนะไม่ยากพ็อกเก็ต Wi-Fi เออมีพ็อกเก็ต Wi-Fi นะอันสีน้ำเงินมีให้ใช้แบบเป็นอลิมิตพอไปใช้ข้างนอกได้แล้วเขาก็แบบโอเคอ่ะแล้วที่คือที่ตึกเนี้ยเขามีห้องตั้ง3หรือ4ห้องไม่รู้ว่าเจ้าของคนเดียวชั้นเดียวมี3เออเราเห็น3ห้องเพราะว่ามันมีเป็นสัญลักษณ์ของโลโก้ของเขาอ่ะเออก็ดูน่าเชื่อถือดีแล้วก็เราดูในเรตติ้งใน Airbnb แล้วมันเท่าไหร่ของเขาได้5ดาวเนาะอืมเดี๋ยวถ้ายังไงเราจะฝากไว้ให้ที่ใต้คลิปละกันเพราะว่าค่อนข้างโอเคอ่ะแล้วก็เออแฮปปี้เขาถามอะไรเขาก็ให้ความช่วยเหลือดีค่าใช้จ่ายต่อวันเราแล้วประมาณเท่าไหร่คือเราประมาณ2,400มั้ย2,400เออประมาณเนี้ยไม่เกิน2,500ก็โอเคแล้วเนี่ยได้ขนาดเนี้ยประหนึ่งว่าเป็นคอนโดห้องใหญ่ห้องนึงเออสบายก็คงมีเท่านี้คิดว่าก็ประทับใจแล้วก็เหมือนประมาณว่าช่วงนี้ที่เรามามันเป็นช่วงสงกรานต์ก่อนสงกรานต์อ่ะช่วงต้นเมษาใช่มั้ยแล้วเราก็กลับวันที่12คนอื่นก็กำลังจะเริ่มมาคือระหว่างเนี้ยเราก็แบบเห็นมีคนแบบโพสในเฟซแบบว่าโดนโกงโดนเทโดนอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเออเราก็โชคดีก็ถือว่าเราโชคดีนะเราเจอโฮสต์ดีอะไรเงี้ยก็เลยอยากแนะนำบอกต่อก่อนนิดนึงก่อนเรามาก็ทำคู่มืออ่ะอืมใช่ละเอียดมากอืมเขาทำคู่มือแบบเป็นรูปภาพอะว่าลงจากที่ไหนไปยังไงลงจากสถานีเนี้ยถ้าคุณขึ้นลิฟต์นะคุณเดินออกมาคุณเจออันนี้คือมีส่งแผนที่เป็นรูปภาพมาให้เราเลยหนึ่งเป็นสเต็ปอะไรเงี้ยเออละเอียดดีแล้วก็มีเอกสารบอกใช้แอร์ยังไงอะไรเงี้ยตัวไหนอะไรยังไงแล้วก็เขาก็สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีนะดีกว่าเราอีกเก่งกว่าเราอีกโอเคก็คงจะมีเท่านี้ก็ขอจบรีวิวห้องพักที่โอซาก้าเท่านี้นะคะค่ะเป็นไงกันบ้างคะที่พัก Airbnb ของเราก็คือสไตล์ Airbnb ก็จะเป็นแนวๆเนี้ยนะคะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตาหน้าเว็บของ Airbnb กันดีกว่าว่าเออหน้าตาเป็นยังไงจองยังไงสมัครยังไงนะคะเดี๋ยวพี่หมูใหญ่จะพาเราไปดูค่ะไปโอเคหลังจากเราดูที่พักที่โอซาก้าที่เราจองผ่าน Airbnb กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Airbnb กันดีกว่า Airbnb มันคืออะไรบางคนอาจจะมีคำถามนี้อยู่นะครับ Airbnb คือแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับที่เขาให้เราสามารถนำห้องพักนะครับบ้านหรือคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์ต่างๆที่เราเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยปล่อยให้นักท่องเที่ยวเช่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยกันหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ได้คราวนี้ที่ญี่ปุ่นน่ะก็มีกลุ่มคนที่ใช้บริการ Airbnb ในลักษณะนี้เหมือนกันนะครับเวลาเข้าเว็บไซต์มาแล้วก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกที่พักที่โอซาก้าดูละกันเราอาจจะลองไปสักปีนี้เลยก็ได้ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี21-26ผู้เข้าพัก2คนสังเกตไหมครับวิธีการเลือกก็จะเหมือนเวลาที่เราเลือกที่พักผ่านเว็บไซต์ต่างๆนั่นแหละไม่ว่า Agoda Booking.com Hotel Combine อะไรก็เหมือนกันนะครับโดยเมนูย่อๆนะครับหลักๆก็จะมีอยู่3เมนูอย่างหลักๆนี่แหละก็คือสำหรับคุณบ้านแล้วก็ประสบการณ์นะครับเรามาสนใจเมนูที่2กันครับที่เขียนว่าบ้านนะครับตรงนี้ประเภทห้องนะครับเมนูย่อยแรกคือประเภทห้องเขาก็จะมีให้เราเลือก3แบบก็คือบ้านทั้งหลังก็คือเราเช่าเหมาหลังเลยแหละกับไอ้แบบที่2ก็คือห้องส่วนตัวห้องส่วนตัวคือบ้านนึงอาจจะมี3ห้องแต่เขาปล่อยให้เราเช่าอ่ะห้องนึงนะครับ
หรือห้องรวมก็คือมีห้องเนี้ยแต่ว่าเป็นห้องใหญ่ๆอาจจะมี2เตียงใหญ่ๆแต่เราก็เช่าแค่เตียงเดียวอะไรก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้หรือเป็นห้องใหญ่ๆแล้วเขามีเตียง2ชั้นหลายๆเตียงเหมือนโฮสเทลอ่ะแล้วปล่อยให้เราเช่าแค่บางเตียงก็ได้เหมือนกันนะงั้นผมจะฟิลเตอร์เฉพาะบ้านทั้งหลังกับห้องส่วนตัวนะครับแล้วก็กดนำไปใช้บางเพื่อนๆบางคนถ้าเข้ามาแล้วเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถไปเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้นะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ไปเลือกเป็นภาษาไทยได้นะครับแล้วก็ช่วงราคาอันนี้ก็เหมือนเวลาเราจองโรงแรมทั่วไปนะครับก็ไปเลือกราคาที่เรามองว่าเหมาะสมก็ได้อย่างเรา2คนก็มองว่าเหมาะสมอยู่ที่หัวแล้วประมาณ 1,000 กว่าบาทอะไรแบบนี้โอเคต่อไปจองทันทีจองทันทีคืออะไร Airbnb เนี่ยจะไม่เหมือนโรงแรมนะครับโรงแรมเนี่ยเราจองได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวเขาเราจองก็จองไปเลยเราก็ไม่ต้องติดต่อเขาอีกเลยก็ได้แต่จองทันทีอ่ะมันก็คือเป็นห้องพักที่โฮสต์เนี่ยปล่อยให้เช่าในรูปแบบเหมือนของโรงแรมเหมือนกันนั่นคือไม่ต้องติดต่อนะใครจะจองก็ได้ฉันไม่สนใจฉันก็ให้เช่าหมดแต่ถ้าบางเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้เปิดฟังก์ชันนี้ไว้เวลาเราไปเลือกที่พักดูเนี่ยเราต้องกดไปก่อนว่าเราขอจองนะแล้วเขาก็จะเปิดให้เราพิมพ์เมสเซจไปหาก่อนว่าผมต้องการไปเที่ยวกับแฟนในช่วงวันนี้ถึงวันนี้สนใจที่พักคุณมากๆเลยคุณจะยอมให้เราเช่าไหมให้เราเข้าพักได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเหมือนเขาก็จะมีการคัดกรองเราด้วยใช่ใช่อาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่เขาอาจจะต้องสอบถามเราก่อนหรือเราก็มีเงื่อนไขบางอย่างที่จะต้องบอกเขาก่อนเหมือนกันอะไรแบบนี้นะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะขอเลือกแบบจองทันทีก่อนละกันโอเคตัวสุดท้ายนะครับคือตัวกรองเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นทั่วๆไปเดี๋ยวเราจองโรงแรมแหละต้องการมีห้องนอนกี่ห้องนะครับมีเตียงกี่เตียงมีห้องน้ำกี่ห้องตัวนี้น่าสนใจครับคือสนใจไหมว่าจะให้แสดงผลเฉพาะซูเปอร์โฮสต์หรือเจ้าของที่พักดีเด่นซึ่งการเลือกเฉพาะเจ้าของที่พักดีเด่นเนี่ยตัวเลือกแน่นอนว่าจะน้อยลงแต่มันจะคัดกรองเฉพาะคนที่มีประวัติการให้จองที่ดีไม่มีการยกเลิกผู้เข้าพักก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะเลือกไว้ก็ได้แล้วแต่นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกอันนี้ก็ให้เราสามารถเลือกได้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรที่เราจำเป็นต้องมีเช่นบางอย่างเราเนี่ยเราต้องการเครื่องซักผ้านะครับเพราะว่าเราไม่อยากแบกของไปเยอะอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มีเราก็อาจจะเลือกไว้สิ่งอำนวยความสะดวกเราอยากให้มีลิฟต์นะครับเพราะเราแบกกระเป๋าใบนึงก็20กว่าโลเราไม่อยากลากขึ้นบันไดอะไรเงี้ยนะเราก็อาจจะเลือกไว้ก็ได้กดของที่พักต้องเหมาะสำหรับจัดงานได้ไหมสูบบุหรี่ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับบริเวณใกล้เคียงอย่างของเราสนใจที่เฉพาะชินไซบาชิผมก็จะเลือกเฉพาะชินไซบาชิไว้อย่างนี้นะครับติดต่อเจ้าของที่พักด้วยภาษาอะไรอาจจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษไว้นะครับเพราะถ้าเป็นภาษาอื่นก็คงไม่ถนัดเหมือนกันใช่ยกเว้นภาษาไทยนะซึ่งคนญี่ปุ่นจะคาดหวังให้เขาพูดภาษาเราก็คงไม่ได้หลังจากนั้นเรากดดูที่พักนะครับระบบก็จะใช้เวลาในการค้นหาแวบนึงนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตเรานั่นแหละโอเคผมขอเลือกที่นี่นะซึ่งที่นี่ก็คือเป็นที่ที่เราไปพักเมื่อช่วงเมษาที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับก็คือจะตอบคำถามที่หลายหลายคนที่ถามว่าเราไปพักที่ไหนนะครับก็คือที่นี่แหละคราวนี้เวลาเราเข้ามาดูในหน้านี้ก็จะมีอยู่4ส่วนที่เราต้องดูนะครับคือภาพรวมนะความคิดเห็นเจ้าของที่พักแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งเดี๋ยวเราไปดูทีละหัวข้อกันภาพรวมเนี่ยอันดับแรกที่ต้องดูน่ะคือรูปไม่เหมือนโรงแรมเขาจะถ่ายให้เราดูจนเกือบหมดทุกซอกทุกมุมแล้วแหละแต่ Airbnb เนี่ยเขาให้เจ้าของที่พักถ่ายเองซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลหลักที่เราก็ควรจะเข้าไปดูเร็วๆว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งอย่างของเราที่เราไปพักเนี่ยเขาบอกค่อนข้างละเอียดเนี่ยบอกระดับ floor plan ออกมาเลยเนี่ยว่ามีอะไรตั้งอยู่ตรงไหนบ้างเตียงขนาดเท่าไหร่ตัวอ้วนๆอย่างผมจะนอนตรงไหนดีอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกก่อนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างเงี้ยที่พักของเบียร์ที่นอนของเบียร์ตอนที่เบียร์ไปพักเบียร์ก็นอนตรงนี้นะครับก็เราสามารถกดดูภาพรวมได้ว่าเฮ้ยสถานที่เก่าไปไหมมีสิ่งที่เราต้องการตรงกับคำอธิบายหรือเปล่าตรงใจเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็สามารถกดดูได้นะครับซึ่งตัวนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็ตรงกับในวิดีโอรีวิวเมื่อสักครู่ที่ดูกันนี่แหละนะครับโอเคคราวนี้เลื่อนลงมาเราก็สามารถกดดูได้นะครับว่าเขาเล่าหรืออธิบายที่พักของเขาไว้ยังไงบ้างก็ดูลงมานะครับก็จะคล้ายๆกับเวลาเราเลือกโรงแรมนั่นแหละแต่สิ่งนึงเรื่องของราคานะครับอันนี้สังเกตว่าถ้าเป็นจองทันทีเนี่ยจะมีรูปแฟลชเป็นเครื่องหมายสายฟ้าอยู่ตรงนี้ก็คือจองทันทีได้ไม่ต้องติดต่อไปหาโฮสต์ก่อนก็สนใจถูกใจก็กดจองกันไปเลยนะครับก็จ่ายตังค์ได้เลย
คราวนี้เวลาดูราคาเปรียบเทียบบน Airbnb เนี่ยจะไม่เหมือนโรงแรมนะครับถ้าเป็นโรงแรมเนี่ยเราสามารถใช้ราคาเนี้ยเปรียบเทียบได้เลย อันนี้ 2,182 บาทอีกห้องนึง 3,500 บาท 4,000 บาทแต่ไม่ใช่ Airbnb เนี่ยจะมีหลายส่วนนะครับก็คือ1เลยคือค่าที่พักต่อคืนเท่าไหร่นะครับ2ก็คือส่วนลดรายสัปดาห์นะครับถ้ามี3ค่าบริการนะครับสุดท้ายคือค่าทำความสะอาดเบ็ดเสร็จดูที่ตัวเลขนี้นะครับเวลาเปรียบเทียบนะครับโดยเราต้องเลือกวันก่อนที่การเช็คตารางว่าห้องว่างไม่ว่างแล้วคลิกตรงนี้ครับตรงวันที่ก็เห็นว่าเออเนี่ยแสดงว่าที่เนี่ยแสดงไม่ว่างใช่เราสามารถดูเทรนด์ได้ด้วยนะแสดงว่าที่พังนี้ก็มีคนจองนี่นาอะไรแบบเนี้ยแต่ได้เห็นเต็มเดือนอย่างเงี้ยแปลว่ามันเขายังไม่เปิดให้จองแต่อย่างเงี้ยคือกันยาแปลว่ามันเลยมาแล้วอ่าใช่ใช่นะครับเนี่ยแสดงว่ามีคนจองเนี่ยเดือนไกลๆอ่ะจะยังไม่มีคนจองนะในเมษาก็มีคนจองเนี่ยเนาะอันนี้เราจองไว้เองก็ประมาณนี้นะครับวิธีการดูตารางอันนี้ผมจะกลับไปเลือกที่ช่วงเมื่อกี้ก่อนคือ21อันนี้ไม่มีส่วนลดรายสัปดาห์ผมลองจองให้มันเกินสัปดาห์นึงดูมีส่วนลดรายสัปดาห์ 10% นะครับก็คือคิดจากยอด9คืนแล้วก็ลบ 10% เลยแต่ละเจ้าก็แต่ละโฮสต์ก็ลดไม่เหมือนกันนะครับบางรายก็ลด 5% 10% 15% ก็ลองไล่ๆดูนะอีกเรื่องนึงที่ต้องดูนะครับเรื่องกฎของที่พักดูด้วยว่าเรารับได้มั้ยนะครับว่าเวลาเช็คอินเป็นบ่าย 3 นะถึงเที่ยงคืนถ้าเรามาไฟลท์ดึกกว่านั้นเขาอาจจะไม่พร้อมสแตนด์บายที่จะเช็คอินกับเราก็ได้อันนี้อาจจะต้องเมสเสจไปสอบถามก่อนว่าแล้วคุณสะดวกซัพพอร์ตเราช่วงนั้นยังไงวิธีไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะต้องคุยก่อนนะครับอีกข้อนึงเรื่องการยกเลิกก็ต้องอ่านให้ดีๆนะครับว่าถ้ากรณีเกิดเราจำเป็นต้องยกเลิกขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงเรารับได้กับเงื่อนไขตรงนี้ไหมซึ่งแต่ละคนน่ะโพสต์แต่ละคนก็จะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันแต่อันนี้มันจะเหมือนจะเป็นเทมเพลตของ Airbnb จะเรียกได้ 2-3 แบบแต่ลองไล่ๆดูก็จะรู้แหละส่วนที่2คือเรื่องความคิดเห็นครับอันนี้71ความคิดเห็นแปลว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้าพักประมาณอย่างน้อยนะอย่างน้อย71ครั้งเพราะอะไรเพราะความคิดเห็นเนี่ยจะโพสต์ได้ต่อเมื่อเราเป็นคนที่เข้าพักแล้วกำลังเช็คเอาท์ออกวันที่เราเช็คเอาท์แล้วเราถึงจะลงความระบุความคิดเห็นลงไปได้ว่าที่พักอ่ะที่นี่โอเคไหมหรือดีไม่ดียังไงนะครับแต่ก็จำนวนความคิดเห็นก็มีผลนะครับก็เลือกดูแล้วส่วนต่อมาคือแรงกิ้งตรงนี้ระดับดาวก็มีผลเหมือนกันแนะนำว่าให้เลือกอย่างน้อย4ดาวถึง 4.5 ดาวขึ้นไปนะครับอย่างตอนที่เราจองอ่ะของมิโซตอนนั้นน่าเป็น5ดาวแสดงว่าอาจจะมีคนคอมเมนต์อะไรบางอย่างเพราะงั้นก็ลองเลือกดูนะครับส่วนความคิดเห็นสังเกตว่ามีหลายภาษาหลายชาติมากก็กดแปลเป็นภาษาไทยนะครับมันแปลด้วย Google Translate นะเนาะก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่อย่างน้อยเรายังพอเดาคำได้ก็ลองอ่านดูครับอย่างตอนที่เรา2คนไปพักอ่ะก็มีคอมเมนต์นึงที่เราอ่านเจอแล้วหลายๆคนบ่นก็คือเรื่องของเสียงดังนะครับในคืนวันศุกร์และคืนวันเสาร์แต่เราค่อนข้างรับได้เราก็เลยไม่รู้สึกอะไรเราก็เลยเลือกที่พักที่นี่ไปเพราะว่าทำเลที่ตั้งกับราคาและหลายๆอย่างมันลงตัวกว่ามันสะดวกกว่าก็คือชั่งน้ำหนักเอาเลยใช่เพื่อนๆก็อยากให้ลองอ่านดูนะไม่ว่าจะถูกใจที่ไหนอยากให้แนะนำว่าให้อ่านความคิดเห็นหรือคอมเมนต์ตรงนี้เยอะๆนะครับต่อมาเมนูที่3คือเจ้าของที่พักตรงนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดนะควรเลือกโฮสต์ที่ได้รับการยืนยันตัวแล้วนะอาจจะไม่เป็นซูเปอร์โฮสต์ก็ได้เดี๋ยวลองหาดูว่าคนที่เป็นซูเปอร์โฮสต์จะมีหน้าตายังไงจะได้ให้เพื่อนๆดูซูเปอร์โฮสต์เขาจะมีตาแบบนี้นะครับจะมีเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์แบบเนี้ยมันได้เหรียญรางวัลมันได้เหรียญรางวัลนะครับถ้าไม่มีก็คืออย่างคุณตัวนี้ที่เราไปพักเขายังไม่มีนะแต่อย่างน้อยให้ได้รับการยืนยันนะครับแล้วก็จำนวนความคิดเห็นต้องเยอะพอสมควรนิดนึงอย่างที่บอกว่าความคิดเห็นน่าจะระบุได้เฉพาะคนที่ไปพักแล้วเท่านั้นนะครับจริงๆนี่เหมือนจะเป็นความคิดเห็นรวมไหมรวมของที่พักของทุกห้องของเขาเพราะว่าอย่างคุณมิโซะเนี่ยลองแอบๆไปส่องดูเขามีอยู่ประมาณ4ห้องในตึกที่เราไปพักเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือรวมจากทุกๆห้องมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลโดยทั่วไปก็สามารถดูได้ว่าสื่อสารภาษาอะไรตอบกลับ 100% มั้ยนะครับส่วนไหนซุปเปอร์โฮสต์เนี่ยตอบกลับ 100% แน่นอนนะเห็นไหมตอบกลับภายใน1ชั่วโมงเนี่ยโอเคตอบเร็วนะครับสุดท้ายเรื่องที่ตั้งนะที่ตั้งก็จะบอกว่าที่พักอยู่ในโซนไหนใกล้กับอะไรบ้างอันนี้ข้อสังเกตอย่างนึงนะครับคือ Airbnb จะไม่ได้บอกที่ตั้งเราเป๊ะๆตรงๆว่าอยู่ตรงไหนเขาจะบอกเป็นละแวกสิ่งสถานที่ใกล้เคียงซึ่งอันเนี้ยเราก็เอามาดูในแผนที่เอาว่าเราสะดวกไหมเพราะบางครั้งอ่ะถ้าใบอาจจะมีแบบญาติผู้ใหญ่ไปด้วยมีแก๊งสวไปด้วยอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องระวังไม่ให้เขาลำบากมากเกินไปอย่างเงี้ยนะครับหรือเราดูว่าเฮ้ยมันไกลเกินไปเราอาจจะไม่โอเคในการที่ต้อง
เดินทุกวันเดินไปกลับทุกวันอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะนี่ครับสังเกตแผนที่ก็คือว่าเขาจะให้เป็นละแวกว่าอยู่ในส่วนวงกลมตรงนี้นะเราลองซูมดูนะครับก็จะอยู่ในละแวกกลมๆตรงเนี้ยจุดใดจุดหนึ่งในแถวๆนี้นะครับหรืออย่างน้อยเราเมสเซจสอบถามก็ได้ครับว่าเฮ้ยที่พักอยู่อ่ะอยู่ใกล้กับอะไรให้เราเป็นจุดสังเกตได้บ้างอะไรเงี้ยเพื่อเรามาประเมินว่าเฮ้ยเราโอเคไหมนะครับคราวนี้ก็น่าจะเหลืออีกเรื่องนึงคือเรื่องการจองตรงนี้นะครับเรื่องการจองตรงนี้ขอแนะนำว่าให้เราใช้เป็นบัตรเครดิตในการจองนะครับไม่ควรนะไม่ควรใช้บัตรเดบิตแล้วก็ไม่ควรใช้บัตรเสมือนแต่วงเงินเนี่ยเป็นวงเงินในบัญชีออมทรัพย์เรานะครับอย่างนั้นก็ไม่ควรนะเหตุผลก็คือถ้าเกิดการจองเกิดผิดพลาดนะครับธนาคารตัดวงเงินเราไปแล้วแต่วงเงินนั้นน่ะไม่ถูกส่งไปยัง Airbnb ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามการทำรายการรีฟันกลับมาบัตรเครดิตจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วันทำการจะประมาณนี้ก็จะได้วงเงินกลับมาแล้ว แต่ถ้าเป็นบัตรเดบิตหรือบัญชีออมทรัพย์ทั้งหลายที่สามารถสร้างบัตรเสมือนเป็นได้เลข16หลักมานะครับอันนั้นใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับกว่าจะได้วงเงินกลับมาแล้ววงเงินนั้นคือวงเงินสดของเราสดของเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็แนะนำแล้วกันว่าให้ใช้เป็นบัตรเครดิตเพราะว่าอันนี้เราเจอกับตัวเองเราใช้บัตรเครดิตของธนาคารที่ต่างธนาคาร A จองไปเสร็จแล้วเงินมันไม่ถึง Airbnb เงินมันถูกตัดออกมาจากบัตรมากองไว้ตรงกลางนี่แหละแต่ Airbnb ไม่ได้มาเก็บเงินตรงนี้เข้ากระเป๋าเขาไปก็เลยผมต้องรออีก5วันทำการกว่าได้วงเงินในบัตรเครดิตอะคืนกลับมานะครับแต่พอใช้บัตรอีกธนาคารนึงจองไปก็ผ่านไม่ติดปัญหาอะไรซึ่งอันนี้ไม่ได้ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นกับธนาคารฝั่งเรานะเกิดขึ้นกับฝั่งของ Airbnb เองนะครับโอเคก็น่าจะครบถ้วนแล้วเนาะเรื่องของ Airbnb โอเคก็คาดว่าน่าจะประมาณนี้อ๋ออีกเรื่องนึงครับเรื่องส่วนลดคือ Airbnb เขามีฟังก์ชันหนึ่งก็คือที่จะให้เรามีเครดิตการเดินทางได้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้ไว้ให้ที่ตัวท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถสมัคร Airbnb ผ่านลิงก์ที่ผมฝากไว้โดยเพื่อนๆจะได้ส่วนลด 1,100 บาทในการจองครั้งแรกนะครับโดยหรือเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้ามาสร้างลิงก์ตรงนี้ของตัวเองได้นะแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆของเพื่อนไปจองนะครับเราก็จะได้เป็นคูปองเงินสดเป็นส่วนลดเงินสดกลับมา600บาทในการจองครั้งถัดไปเหมือนกันนะครับวันนี้เป็นการแชร์แล้วก็บอกต่อกันนะเนาะก็เป็นโปรโมชั่นลักษณะนี้ของ Airbnb แต่ช่วงนี้ก็จะได้ 1,100 บาทนะครับก็เยอะอยู่เนาะก็เยอะอยู่ประมาณ 4-30 เหรียญโอเคงั้นก็น่าจะประมาณนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวที่พักของเราที่โอซาก้าเมื่อทริปเมษายนที่คันไซที่ผ่านมานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่สนใจที่พักของ Airbnb ไว้นะครับงั้นก่อนจบคลิปนี้ก็อ้วนเมียจะฝากไหมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อ้วนทั้งสองคนด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปเยอะๆเลยค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายครับ